ประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างมองโกเลียกับรัสเซียค่ะซึ่งได้รับการจับตามองเป็นอย่างยิ่งนะคะโดยล่าสุดประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียค่ะเดินทางเยือนมองโกเลียอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีเลยนะคะซึ่งในครั้งนี้เนี่ยทางประธานาธิบดีของยูเครนค่ะออกมาเรียกร้องไปยังประธานาธิบดีของมองโกเลียให้ดำเนินการจับกุมผู้นำของรัสเซียตามหมายจับของศาลอาญาระหว่างประเทศนะคะในข้อหาก่ออาชญากรรมสงครามค่ะแต่ปรากฏว่าท่าทีของประธานาธิบดีมองโกเลียค่ะกลับไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะคะไม่ได้มีการจับกุมรวมทั้งยังให้การต้อนรับประธานาธิบดีของรัสเซียอย่างสมเกียรติรวมถึงยังมีการพูดคุยข้อตกลงความร่วมมือค่ะเรื่องของท่อส่งก๊าซระหว่างรัสเซียกับมองโกเลียด้วยนะคะมาดูประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างมองโกเลียกับทางรัสเซียนะคะในการเดินทางเยือนมองโกเลียในรอบ5ปีอย่างเป็นทางการกันค่ะโดยทางประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียนะคะก็ได้เข้าไปหารือค่ะกับทางประธานาธิบดีอุกนาคูเรลซุกผู้นำของมองโกเลียนะคะแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสคนสำคัญด้วยค่ะหลังจากที่เดินทางถึงมองโกเลียเมื่อคืนวันที่2กันยายนนี้ตามเวลาท้องถิ่นนะคะท่ามกลางการต้อนรับอย่างสมเกียรติทีเดียวค่ะโดยประธานาธิบดีมองโกเลียให้การต้อนรับที่จัตุรัสเจงกิสข่านในกรุงอูลานบาดอร์แม้ว่าจะมีข้อเรียกร้องจากยูเครนให้จับกุมประธานาธิบดีของรัสเซียตามหมายจับของศาลอาญาระหว่างประเทศหรือว่า ICC ในข้อหาอาชญากรรมสงครามก็ตามค่ะซึ่งนี่นับเป็นการเดินทางเยือนมองโกเลียเป็นครั้งแรกนะคะของผู้นำรัสเซียในรอบ5ปีหรือนับตั้งแต่ปี2562ค่ะรัฐบาลมองโกเลียนั้นออกมาระบุนะคะว่าทั้งสองชาติจะหารือกันเกี่ยวกับประเด็นความสัมพันธ์และความร่วมมือทวิภาคีหนึ่งในประเด็นสำคัญของการหารือในครั้งนี้ก็คือโครงการพัฒนาทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมระหว่างสองประเทศก็คือโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่เชื่อมระหว่างจีนกับรัสเซียที่ผ่านมานะคะรัสเซียได้เจรจาเกี่ยวกับการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติในมองโกเลียเพื่อส่งก๊าซธรรมชาติจำนวน 50,000 ล้านลูกบาศก์เมตรไปยังจีนโดยผ่านมองโกเลียโครงการนี้มีชื่อว่า Power of Siberia 2ค่ะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนการชดเชยยอดขายของรัสเซียที่สูญเสียการขายก๊าซธรรมชาติให้แก่ยุโรปหลังปฏิบัติการในยูเครนปัจจุบันค่ะรัสเซียส่งก๊าซธรรมชาติไปยังจีนผ่านทางท่อก๊าซ Power of Siberia เป็นโครงการแรกนะคะแต่ว่าขีดความสามารถของการส่งก๊าซผ่านทางท่อปัจจุบันนี้ค่ะกำลังจะเต็มศักยภาพก็คือที่ 38,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีในปีหน้านี้แล้วนะคะนอกจากนี้เนี่ยผู้นำรัสเซียและมองโกเลียก็ยังได้หารือกันเกี่ยวกับแผนการจัดการประชุมไตรภาคีระหว่างผู้นำรัสเซียมองโกเลียและจีนด้วยค่ะทางด้านของนายดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบเครมลินของรัสเซียยืนยันนะคะว่ารัสเซียและมองโกเลียนั้นได้เตรียมการร่วมมือกันเป็นอย่างดีและหมายจับของทาง ICC ก็ไม่ได้มีความหมายใดๆเนื่องจากรัสเซียนั้นไม่ได้ร่วมเป็นภาคีของธรรมนูญกรุงโรมส่วนกระทรวงการต่างประเทศของยูเครนค่ะออกแถลงการประณามมองโกเลียทันทีนะคะที่ไม่ดำเนินการจับกลุ่มผู้นำของรัสเซียโดยยูเครนนั้นก็จะผลักดันให้เกิดกระบวนการลงโทษต่อมองโกเลียต่อไปซึ่งถือว่าล้มเหลวในการปฏิบัติหน้าที่ตามพันธสัญญาที่ผูกพันกับทาง ICC ค่ะส่วนสถานการณ์ของความขัดแย้งในการสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะคะทางกระทรวงมหาดไทยของยูเครนได้ออกมาแถลงว่ารัสเซียโจมตีโรงแรมในภูมิภาคซาปอริเซียทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ค่ะจนทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนขณะที่หน่วยกู้ภัยที่ร่วมปฏิบัติการได้เข้าค้นหาและกู้ภัยในซากอาคารซึ่งได้รับความเสียหายพร้อมกับเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บออกจากพื้นที่ทางด้านของผู้ว่าการท้องถิ่นของภูมิภาคซาปอริเซียแถลงนะคะว่ามีชุมชน11แห่งในภูมิภาคซาปอริเซียถูกรัสเซียโจมตีแล้วก็ยิงปืนใหญ่โจมตีด้วยรวมทั้งหมดเนี่ย313ครั้งทำให้อาคารหลายหลังได้รับความเสียหายค่ะกองทัพอากาศของยูเครนก็ยิงสกัดทำลายโดรนของรัสเซียได้เนี่ยรวมทั้งหมด27ลำจากทั้งหมด35ลำด้วยกันนะคะส่วนทางฝั่งของรัสเซียค่ะกระทรวงกลาโหมของรัสเซียได้แถลงว่ารัสเซียนั้นใช้อาวุธพิสัยไกลที่มีความแม่นยำสูงและอากาศยานไร้คนขับโจมตีเป้าหมายหลายแห่งในยูเครนไม่ว่าจะเป็นศูนย์อุตสาหกรรมด้านพลังงานและกลาโหมโรงเก็บและประกอบโดรนส่วนสถานการณ์ในแนวหน้าก็ยังคงสามารถโจมตีและเข้าควบคุมพื้นที่ได้เพิ่มอย่างเช่นการโจมตีทำลายยานเกราะรวมทั้งอาวุธและเครื่องมืออื่นๆของยูเครนเข้าควบคุมชุมชนสกูตโนเย่ในภูมิภาคโดเนสของยูเครนและยังต่อต้านการบุกของทหารยูเครนในภูมิภาคเคิร์สด้วยส่วนฝ่ายกองทัพยูเครนระบุนะคะว่ามีการสู้รบในแนวหน้า105จุด
ขณะที่รัสเซียได้โจมตีฐานที่มั่นของยูเครนเพิ่มมากขึ้นประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนได้แถลงด้วยนะคะว่าปฏิบัติการทางทหารของยูเครนในภูมิภาคเคิร์สกำลังดำเนินไปตามแผนเดิมที่วางไว้และจะเสร็จสิ้นได้ตามเป้าหมายอย่างแน่นอนค่ะส่วนท่าทีจากรัสเซียของประธานาธิบดีปูตินก็ย้ำนะคะว่าการบุกโจมตีภูมิภาคเคิร์สทางตะวันตกของรัสเซียซึ่งเกิดขึ้นมาต่อเนื่องเกือบ1เดือนของยูเครนนั้นจะไม่สามารถยับยั้งรัสเซียที่รุกเข้าไปในภูมิภาคดอนบาสทางตะวันออกของยูเครนได้ส่วนนักวิเคราะห์อ้างอิงข้อมูลจากสถาบันสงครามศึกษาบอกว่ากองกำลังของรัสเซียนั้นได้รุกคืบเข้าไปอย่างรวดเร็วมากขึ้นในภูมิภาคดอนบาสของยูเครนค่ะโดยเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานั้นรัสเซียสามารถรุกคืบยึดพื้นที่ได้477ตารางกิโลเมตรในดินแดนของยูเครนมากที่สุดสำหรับการยึดพื้นที่ยูเครนใน1เดือนนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2565นอกจากนี้นักวิเคราะห์ก็ยังมองด้วยนะคะว่าขณะนี้การสู้รบกันระหว่างยูเครนกับรัสเซียนั้นได้เข้าสู่ปฏิบัติการในช่วงใหม่แล้วคือเป็นการโจมตีตอบโต้กันแบบตาต่อตาฟันต่อฟันทั้ง2ฝ่ายยังคงเพิ่มการโจมตีทางอากาศกันใส่ในหลายเมืองด้วยค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ